โดนโกงแล้วเจอคนใจร้ายแล้วเรายังต้องเจอฝนตลอดทุกวันอีกเหรอทริปนี้รอบแรกประทับใจมากส่วนรอบเนี้ยเฟิร์นรู้สึกว่าทั้งหมดเนี้ยมันโกงมันเช็คได้ทำไมจะเช็คไม่ได้มันต้องเช็คได้ดิวะจะไม่ทันอีกแล้วหรือเปล่า Close on Tuesday แล้ววันนี้คือ Tuesday ทุกคนว่าเราจะได้เห็นปลาวาฬมั้ยตั้งแต่ขับมายังไม่เจอแคนกาลูสักตัวเฮ้ยซิดนีย์รอบนี้มันอะไรกันเนี่ยสงสัย2รอบก็พอได้แล้วมั้งซิดนีย์รอบนี้ใจร้ายมากสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับใบโวยาชกลับมาที่ซิดนีย์อีกแล้วกลับมาถึงก็คือมีเรื่องเลยทุกคนตอนนี้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูเพื่อนร่วมทางของทริปนี้เราก่อนนะคะมีแม่หมอนกเบิร์ดไอวิวและคุณพินทิพย์นะคะที่กำลังน่าเครียดมากที่ไม่กล้าเล่นละตอนนี้เรื่องของเรื่องคือเมื่อกี้นั่งแท็กซี่จากแอร์พอร์ตมาแล้วคุณนกลืมกระเป๋าสะพายที่มีทุกอย่างไว้บนแท็กซี่ปัญหาคือมันเป็นแท็กซี่แล้วมันแบบไม่ใช่อูเบอร์ทุกคนข้อแรกนะคือจะบอกว่ามันแพงมากตอนแรกเฟิร์นกดอูเบอร์มันแค่แบบเทียบกับไทยมัน900กว่าบาทเพราะว่ามัน40กว่า AUD อ่ะแต่มาถึงจริงๆอ่ะทั้งหมดมันแบบ100 AUD โดยที่แบบคนอ่ะคือคนขับเขาก็บอกว่าเออมันเป็นค่าเหมือนแบบกระเป๋าอะไรเงี้ยมันมีกระเป๋ามันมีคนที่เยอะขึ้นน้ำหนักมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันราคามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วซึ่งเฟิร์นก็ไม่แน่ใจว่ามันควรจะแพงกว่ากันขนาดนั้นไหมนะคะอันนี้ถ้าใครรู้ก็แบบช่วยบอกเฟิร์นหน่อยแต่ปัญหาที่2ที่เจอแล้วมันใหญ่กว่านั้นก็คือพอมันเป็นแท็กซี่อ่ะแล้วเราไม่มีรายละเอียดอะไรของแท็กซี่เลยอ่ะตอนเนี้ยคือเราก็ไม่รู้ว่าจะตามกระเป๋ายังไงความโชคดีเดียวก็คือเรามี IG คนขับที่แบบเหมือนเขาบอกให้แบบเออ follow มาสิเราก็เลยกดเข้าไปดูเล่นๆเราก็เลยมี IG เขาแต่ประเด็นคือเขาก็ยังไม่ตอบอ่ะตอนนี้ก็เลยกำลังใช้ใบเสร็จเพื่อแบบหาทางติดต่อศูนย์แท็กซี่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไง last digit 84 AUD สถานการณ์ปัจจุบันนะคะโชคดีมากคือมันมาหลายๆอย่างที่โชคดีที่แบบเก็บใบเสร็จไว้ก็เลยแบบสามารถรู้ว่าเออแท็กซี่เนี้ยของบริษัทอะไรแล้วก็มีพวกเลข TID อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโทรติดต่อแล้วก็ให้ข้อมูลได้ซึ่งเขากำลังติดต่อคนขับให้เราอยู่ทุกคนเราภาวนาให้คุณโนไปด้วยกันไม่งั้นคือไม่มีอะไรเลยพาสปอร์ตแล้วก็เออไม่มีอะไรเลยอะมารอลุ้นกันค่ะมาเดี๋ยวให้เล่านะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะคือเมื่อกี้เฟิร์นไม่ได้ลงไปเอากับเพื่อนเพราะว่าแต่งหน้าอยู่แล้วคิดว่าแบบเออก็ลงไปกัน2คนไม่น่ามีอะไรเดี๋ยวให้นกเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นคือพอแบบลงไปข้างล่างใช่ไหมเขาอะก็แบบโทรมาหาอีกรอบแบบส่วนจริงเขาส่งข้อความมาให้เราลงไปแล้วเขาก็แบบเหมือนเร่งอีกทีโดยการโทรมาหาอีกรอบหนึ่งนี่ก็ไม่ได้รับสายเพราะว่าลงไปถึงแล้วพอลงไปถึงปุ๊บอะพอเจอเขาหน้าเขาก็ดูแบบหงุดหงิดแบบหงุดหงิดมากหงุดหงิดแบบยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าหงุดหงิดเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพี่ทิพย์อะก็อยู่ข้างหลังเราใช่ป่ะแล้วพี่ทิพย์อะก็แบบเหมือนอัดคลิปอะคืออย่างงี้คือที่เฟิร์นอะให้พี่ทิพย์อัดคลิปเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าการที่เขามาอ้างกับเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาออกจากตรงที่ส่งเราไป70กิโลแล้วมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนมันเป็นแค่10นาทีมึงขับ70กิโลมึงก็โดนจับค่ะมึงจะเอาอะไรมาขับไป70กิโลเฟิร์นก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเฟิร์นว่าโกงแล้วเขามีการถามว่าจะให้เท่าไหร่ล่ะถ้ากลับมาซึ่งแบบเออคือกูอ่ะให้เป็นติปอ่ะให้น้ำใจอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าการที่มึงจะมาเรียกเงินแบบนี้คือมันไม่ใช่เรื่องนี่คือโมโหมากมีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกแปลกๆก็คือพอเราได้แบบของมาปุ๊บใช่ป่ะเราก็เช็คก่อนเลยแล้วก็เช็คบนรถเขาเลยเพราะว่าคือเราก็มีสิทธิ์มันก็ปกติมันก็ต้องเช็คแล้วเขาพูดประโยคว่าแบบอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกว่าแบบไอจะเอาของอะไรในกระเป๋าอยู่ไปเพราะว่ายังไงในโรงแรมมันก็มีกล้องอยู่แล้วไอ้มีสิทธิ์เอาอะไรในกระเป๋าอยู่ไปแม้แต่อย่างเดียวแต่คิดได้ใจว่าแบบเอาแล้วกูมันเช็คได้ทำไมจะเช็คไม่ได้มันต้องเช็คได้ดิวะเฟิร์นบอกให้พี่ทิพย์ถ่ายไว้เพราะว่าเฟิร์นอ่ะไม่โอเคจริงๆเฟิร์นรู้สึกว่าทั้งหมดเนี้ยมันโกงพอเฟิร์นเช็คกับเพื่อนมาแล้วด้วยว่าแบบเฮ้ยจากสนามบินอ่ะมาตรงเนี้ยปกติเพื่อนเคยมาเท่าไหร่แบบมีกระเป๋าก็คือ30 40เท่านั้นแต่เฟิร์นอ่ะจ่ายไป100 AUD เลยนะซึ่งเฟิร์นรู้สึกว่ามันแพงเกินไปคือเฟิร์นอยากจะรีพอร์ตเฟิร์นก็เลยบอกพี่ทิพย์บอกว่าเออให้แอบถ่ายวิดีโอไว้หน่อยแต่แอบแบบไม่ต้องถ่ายเขาอ่ะถ่ายแบบแค่กดเรคคอร์ดวิดีโอให้เฟิร์นมีหลักฐานเฉยๆอ่ะแล้วแม่งก็รู้ว่าถ่ายเว้ยแล้วมันก็แบบบอกว่าให้ลบคลิป
แล้วไม่พอมันบอกให้ลบคลิปเสร็จมันก็บอกว่าแบบเออเนี่ยรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมายนะการที่ถ่ายคนอื่นคือโอเครู้ว่ามันแบบมันผิดกฎหมายแต่ว่าเราจะแค่ส่งรีพอร์ตเขาเฉยๆแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้นเพราะไม่งั้นถ้าเราโดนขอหลักฐานขึ้นมาเราก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันนะคือเฟิร์นอยากจะรีพอร์ตแบบไม่มีคลิปอยู่ดีเพราะสุดท้ายเฟิร์นเชื่อว่ายังไงอ่ะขอกล้องวงจรปิดหรืออะไรก็ได้รีซีฟใบแรกก็มีหรือว่าเรคคอร์ดที่แบบเคยโทรคุยแล้วว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นเฟิร์นเลยรู้สึกว่ารีพอร์ตได้แต่ว่าโอเคเพื่อนอีก2คนไม่อยากให้รีพอร์ตเพราะรู้สึกว่าแบบมันอันตรายเพราะมันรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนก็เลยทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เฟิร์นก็เลยแบบหงุดหงิดมากวันนี้เฟิร์นเลยไม่มีอารมณ์ทำอะไรแล้วแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ยังไงเฟิร์นก็คิดจะรีพอร์ตอยู่ดีออกจากที่นี่ยังไงเฟิร์นก็จะรีพอร์ตอยู่ดีแต่เดี๋ยวขอดูอีกทีนะว่าเขาจะรับเรื่องไหมคือไม่อยากให้เขาคิดว่าทำไมผ่านมาตั้งนานแล้วไม่เลือกที่จะแบบแจ้งทำไมเพิ่งมาแจ้งตอนนี้เราก็ต้องให้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเราก็ไม่ได้ย้ายที่พักแล้วเขารู้ที่พักเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ฟังนะคะอยู่ที่ร้านบุญคาเฟ่นะคะการมาซิดนีย์ครั้งแรกตอนนั้นก็กินอาหารไทยเป็นมื้อแรกนะคะคือข้าวซอยส่วนมาซิดนีย์ครั้งที่2วันแรกมื้อแรกกินอาหารไทยอีกแล้วเอาดีๆนะมันเยอะมากนะเนี่ยสั่งแบบคนหิวเหรอฮะอร่อยไหมจริงเหรออร่อยมากเลยใช่ป่ะหมูปิ้งก็ดีแล้วมากับเฟิร์นนะมันเป็นอะไรอ่ะมันต้องวิ่งตลอดเลยตอนนี้เรากำลังวิ่งกึ่งเดินเร็วกึ่งวิ่งกึ่งเดินเร็วนะคะไปที่Observation Hill คือถ้าเกิดว่าใครดูซิดนีย์ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ไปอ่ะจริงๆไปนะแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเดินไม่ทันไปถึงก็คือพระอาทิตย์ตกแล้วแล้ววันนี้ก็เลยตั้งใจว่าแบบเฮ้ยเราจะมาซ่อมเว้ยเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะคือไปไม่ทันวันนี้ก็ต้องไปให้ทันได้แต่ว่าดูทรงแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ทันอีกแล้วหรือเปล่าก็เลยต้องวิ่งอีกแล้วนะคะทั้งสองคนก็คือชิลมากส่วนคนที่มันขายาวสุดอ่ะมันก็เดินเร็วมากคิดซะว่ามีขาอันยาวกว่าคนอื่นแล้วมันเดินไม่รอคนอื่นเลยหันมาดูขาคนอื่นด้วยเขาจ้วงตามทันหรือเปล่าและตอนนี้เราถึงObservation Hill แล้วพร้อมกับคนล้านแปดโอ้คือวิวสวยนะแต่คนอะเยอะแบบแต่ในที่สุดเราก็มาได้ดูพระอาทิตย์ตกแล้วของซิดนีย์แล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไป MCA กันก่อนนะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยรถไฟเป็นหลักนะคะทริปนี้ทริปพยายามประหยัดปะซึ่งการเดินทางที่นี่จะใช้บัตรโอพอนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีบัตรโอพออย่าง2คนนี้ยังไม่ได้ซื้อก็คือใช้บัตรเครดิตสามารถแท็บเข้าแท็บออกได้เลยง่ายมากทุกคนเรามาถึง MCA กันแล้วนะคะพร้อมกับแก๊งเด็กนักศึกษาเอ้ยนักเรียนด้วยซ้ำตัวกระจิ๋วตรงนู้นนะคะทุกคนเริ่มเลยกำลังจะเดินเข้าไปปุ๊บเห็นป้าย Close on Tuesday และวันนี้คือ Tuesdayแล้วในแมปมันก็ close แต่ไม่ยอมไปเช็คมาก่อนเพราะคิดว่ามันเปิดทุกวันนะแล้วตอนนี้ก็คืองงมากว่าจะไปไหนต่อเพราะว่าเราอ่ะมีแผนตอนบ่ายแล้วที่แบบมันจะต้องตรงเวลามากๆนะคะก็เลยไปไหนได้ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วรอบแรกเนี่ยเรามาที่นี่แล้วเราก็ไม่เคยได้ไปแบบใกล้สะพานซิดนีย์บริดจ์เลยนะคะเดี๋ยวจะชวนทุกคนไปเดินเล่นบนสะพานกันนะคะไปไหมไปอยากไปสะพานแขวนมานานแล้วว้ายสะพานซิดนีย์บริดจ์ว้ยแต่ว่าเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นไม้แขวนเสื้อจริงๆแหละไปดูไม้แขวนเสื้อของซิดนีย์กันหนทางอีกยาวไกลอยู่ อะไรอ่ะ Milson Point Pier Sydney Harbour Bridge เข
อนนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังแบบว่าไปทัศนศึกษาด้วยกันกับคุณครูนะคะมีครูเดินนำแล้วก็มีเพื่อนๆ เยอะมากในการเดินครั้งนี้เฮ้ยเหมือนว่ามันจะขึ้นไปชมวิวข้างบนได้แหละทุกคนไปเราขึ้นไปดูกันดีกว่าโอเคก็จะมีค่าเข้าด้วยตามนี้นะคะถ้าใครมาก็เตรียมมาจ่ายด้วยนะจ๊ะซึ่งระยะเวลาในการสร้างสะพานก็อยู่ที่ประมาณ75ปีนะคะก็ถือว่ามันนานแบบชั่วอายุคนเหมือนกันอะน่าจะเปลี่ยนชั่วอายุคนมาช่วยกันสร้างเหมือนกันนะนี่นะคะก่อนขึ้นเรือเราก็ต้องมาฟังบรีฟกันก่อนเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะสูบิเนียไปจ้าออกเรือออกเรือจ้าไปจ้าตอนนี้เรือมาหยุดนะคะเพื่อรอปลาหวานขึ้นมานะแต่ตอนนี้คือกริบมากทุกคนว่าเราจะได้เห็นปลาหวานไหมคะน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนวันนี้มาดูพระอาทิตย์ตกที่ Miss Mercury Shares นะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เฟิร์นชอบมากๆในการดูพระอาทิตย์ตกขนาดวันนี้ฟ้าแบบไม่ได้สวยมากมันยังสวยขนาดนี้เลยอะดีจังและนี่คือเทศกาลวีวิดนะคะเป็นเพื่อนบอกว่าเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีแต่ว่าก็ให้ทุกคนลองดูแล้วก็ตัดสินกันนะคะคือมันเป็นเทศกาลที่แบบเขาจะฉายภาพต่างๆนะขึ้นที่แบบจุดสำคัญอย่างเช่นเนี่ยโอเปร่าเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซิดนีย์ฮาร์เบอร์บริดจ์นะคะซึ่งถ้าถามเราอะงานที่ไทยจัดหลายๆงานมันสวยกว่านี้อีกอะทุกคนหรือมันสวยหรือยังไงทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์มาแต่ว่าเฟิร์นตั้งใจมาดูเทศกาลนี้แต่ว่ามันโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราจะออกนอกเมืองกันนะไปที่แบโรอ่ะคุณมาครั้งที่แล้วเฟิร์นไปที่แบโรมาแล้วแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะเฟิร์นแบบไม่ได้แวะเข้าไปในเมืองหรือว่าทำอะไรเลยก็คือไปทำงานอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็เลยจะกลับไปอีกครั้งแต่อะไรทุกคนดูนี่ฝนตกจ้าเลิศมากฝนตกในวันที่เรากำลังออกไปเที่ยวนอกเมืองกันเกร็ดความรู้เล็กน้อยสำหรับคนที่จะมาขับรถที่ออสเตรเลียนะคะข้อดีอย่างหนึ่งคือออสเตรเลียเนี่ยขับพวงมาลัยขวาเหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นก็มันไม่ได้ขับยากเท่าไหร่นะคะข้อต่อมาก็คือใบขับขี่เนี่ยใช้ของไทยได้เลยแต่ว่าไม่สามารถแบบโชว์รูปได้ต้องเป็นฟิสิคอลเท่านั้นนะคะก็คือต้องเอาบัตรมาเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะใช้บัตรเครดิตในการจ่ายเนี่ยชื่อของคนขับกับชื่อของบัตรเครดิตจะต้องตรงกันหรือถ้ามันไม่ตรงกันจริงๆวิธีแก้อีกทีก็คือต้องแอดคนขับ2คนนะคะซึ่งก็คือชื่อของเจ้าของบัตรจะต้องเป็นคนขับคนนึงแล้วก็คนที่ขับก็จะต้องเป็นชื่อคนขับอีกคนนึงแล้วก็ค่าแอดชื่อเนี่ยมันก็จะประมาณ10ออสเตรเลียดอลลาร์ซึ่งค่าเช่ารถเนี่ยอยู่ที่81ดอลลาร์ก็บอกเลยว่าถูกกว่าค่าแท็กซี่ที่เราโดนโกงอ๋อแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือที่ออสเตรเลียเนี่ยกฎของการคาดเบลต์เคร่งมากนี่อันนี้ก็จะต้องคาดเบลต์นะคะคนนั่งหลังทุกคนต้องคาดเบลหมดเลยนะคะแล้วก็กล้องจับหมดเลยหรือถ้าโดนตำรวจเรียกก็คือโดนแน่นอนอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาออสเตรเลียเนี่ยทุกซีทที่มีคนนั่งจะต้องคาดเข็มขัดนะจ๊ะรายงานสถานการณ์ปัจจุบันคือถึงเมืองบาโรแล้วแต่ฝนตกครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปเดินเล่นกันเดี๋ยวตอมจะพาพวกเราไปร้านเบเกอรี่ที่อะไรนะที่ชนะรางวัล something ชนะรางวัล something ด้วยไปทุกคน
ไปกินเบเกอรี่กันฉันบอกแล้วว่าบนโลกนี้ฉันไม่เคยเห็นใครที่โตแล้วแล้วก็ตื่นเต้นกับเยลลี่มากเท่าไอ้สองคนนี้มาก่อนมันเข้าร้านไปอีกแล้วอ่ะดูนะคะดูค่ะนี่มีรถไฟด้วยนะข้างล่างอ่ะเห็นยังเหมือนมีลูกไข่อูดเฮ้ยไข่อูดไข่วัวไข่หมูเอาแล้วไข่จิงโจ้เฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะพอซัมเชียร์เราจะกินเยลลี่ไข่สัตว์กันไว้ทำไมครับคนเชื่อที่เฟิร์นบอกยังว่าเฟิร์นไม่เคยเห็นใครที่มีความสุขกับการเห็นเยลลี่ได้เท่าสองคนนี้มาก่อนคือตอนนี้เหมือนเฟิร์นไม่มีตัวตนตรงเนี้ยไม่ว่าเฟิร์นจะพูดอะไรกับเขาสองคนก็โฟกัสแต่เยลลี่เขาไม่เห็นเฟิร์นกันแล้วอะไม่ต้องนับเฟิร์นค่ะเฟิร์นไม่กินจริงเหรอถ้าสองชิ้นพวกเธอก็กินกันเองนะคะถึงแล้วทุกคนนี่คือร้านเบเกอรี่ที่ได้รางวัลเยอะมากนะคะซึ่งชื่อร้านเนี่ยคือให้เฟิร์นอ่านเองนะเฟิร์นก็จะอ่านว่ากำนัดแพทิสซีนะคะใช่ไหมมันคือร้านกำนัดใช่ไหมกำนัด กำนัดหรือกำนัดกำนัดมันดูไทยไปหน่อยนะว่าปะ let's ask them let's ask them but นี่ให้ดูรางวัลก่อนว่ารางวัลเขาเยอะมากกี่ปีซ้อนไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปกินกันดูโอ้โหทุกคนเค้กคือเยอะมากดูน่ากินมากน่ากินมากโอเคนะสรุปแล้วสรุปถามมาว่า how do you pronounce your shop name อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้กำนัดก็คือกำนัดกำนัดกำนัดไม่ได้ดีดอกมันก็คงกำนัดแหละแต่ว่าฝรั่งเขาไม่เอาเสียงว่านัดไงมันแบบนัดแนะนำนะคะร้านกำนัดนะระหว่างที่เรากำลังรอกินเบเกอรี่ระดับโลกไอ้สองคนนี้กำลังเอนจอยกับการกินเยลลี่อยู่ให้ดูอวดยังสนุกกับการกินเยลลี่อยู่แงวพัดฟอมให้เขากินเยลลี่กันหน่อยเดี๋ยวฉันกินเบเกอรี่เองอร่อยอีกอร่อยอีกอ่ะโอเคนี่นะคะอันนี้เป็น3อันที่เราให้เขาแนะนำนะเราก็จะสั่งเป็นบานอฟฟี่แล้วก็ salted caramel แล้วก็เป็นฟรุตนะคะมาลองชิมกันดีกว่าวิธีอินฟูเนี่ยคือยิ่งฉันทำทุกแพลตฟอร์มใช่ปะมันจะไม่จบในทีเดียวถ่ายเครื่องนี้เสร็จถ่ายอันนี้ต่อกินใหม่อีกรอบนึงร้านถนัดร้านไม่ได้กำหนดกำหนดแล้วอุ๊ยอันนี้อร่อยมากอืมยังไงดีอร่อยกลับไปตัดขาทิ้งเลยฝรั่งเขาแบบชอบกินอะไรหวานๆกันแล้วเขาถึงให้รางวัลแบบสิ่งนี้มาหลายปีซ้อนอะไรเงี้ยคือถามว่ามันอร่อยไหมมันไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็หวานอ่ะทุกคนช็อกคือเข้ามาในบ้านแล้วมันแบบว้าวมากมันแบบว้าวจริงมันสวยมากอ่ะนี่คือถ้าเราเช่า1คืนเนี่ยเราจะได้นอนที่นี่ซึ่งจริงๆอ่ะตอนแรกเราก็จะทํางั้นแล้วแต่ว่าห้องมันเหลือห้องเดียวก็เลยแบบไม่พอนะคะก็มีเพื่อนช้องตัวอย่างนี้ใหญ่โอ้ยใหญ่มาเดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์กันนะคะว้าว oh my god oh, look at the view โหแล้วสวนนอกบ้านคือดีมากอะ oh my god โหอยากนอนที่นี่มากแล้วก็มีที่นอนหมาด้วยอะ นี่เขาทำสโคนให้กินด้วยนะคะสมกับเป็นแบบคนอังกฤษมากมีสโคนอ๋อแต่เมื่อกี้คุยมาแล้วคือที่นี่ยังไม่ได้เปิดให้เช่านะคะเดี๋ยวจะมีการปรับพื้นที่นิดหน่อยเดี๋ยวจะมีบาร์ทับเอามาลงเพื่อแบบนอนแช่น้ำแล้วก็ดูดาวตอนกลางคืนได้ด้วยเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเฟิร์นจะกลับมาแล้วก็จะพาทุกคนมาพักด้วยทุกคนแล้วนี่คือบ้านไก่ที่ดูดีมากมีไก่2ตัวแต่สร้างบ้านให้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็ไก่ก็คือพูดเก่งมากวู้วู้แบบคุยอ่ะคุยอยู่นั่นน่ะใช่ไหมอยากเกิดเป็นหมาอ่ะ Oh my god They look so happy Oh the egg One We're gonna share Small omelette Okay Small omelette Happy birthday to you Happy birthday
Happy birthday. Happy birthday to you. ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเค้กจากคุณอะตอมแล้วก็น้องกระปุกนะคะมันอะไรนะเป็นของขวัญล่วงหน้าเพราะว่าเกิดเดือนมีจริงๆเอาของขวัญไว้ก็ได้นะไม่ว่ากันเราเล่นขอบคุณมากเลยเย้คือว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในเขตของแคนกาลูวอลเล่กันแล้วนะคะคือแบบต้อมอ่ะบอกว่าเฮ้ยอยู่ที่นี่นะเราสามารถเจอแคนกาลูกันได้ง่ายมากเลยนู่นนี่นั่นใช่ปะซึ่งตั้งแต่ขับมายังไม่เจอแคนกาลูสักตัวต้อมบอกว่าเจอง่ายเหมือนเจอแมวจรบ้านเราอ่ะคิดว่าเรามาถึงถิ่นเขาแล้วนะแบบแคนกาลูวอลเล่จะได้เจอไหมมาลองดูกันและนี่คือสะพานอันโด่งดังของวอลเล่นี้ที่ไม่รู้เหมือนกันว่าดังเพราะอะไรเห็นแคนกาลูแล้วโอ้ยตัวมันเล็กกว่าที่คิดนะเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าจิงโจ้จะตัวใหญ่มากเหมือนปลาวาฬเมื่อวานเลยได้เห็นไกลๆทริปนี้เห็นอะไรก็เห็นไกลๆและนี้คือถนนที่สวยเป็นอันดับ2ของนิวเซาท์เวลส์นะคะกูดมอร์นิ่งทุกคนจะบอกว่าตอนแรกอะดูพยากรณ์อากาศมาคือเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้อะจะต้องฝนตกช่ำเพราะว่าพายุเข้านะคะแล้วก็เมื่อวานก็อย่างที่เห็นว่าแทบไม่ได้บอกอะไรเลยเพราะฝนตกแบบตลอดเลยอ่ะแล้วเป็นวันที่เราแบบขับรถออกไปเที่ยวข้างนอกกันด้วยแต่ก็ใช้ความเชื่อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟ้าก็จะสวยงามซึ่งตอนนี้มันสวยงามจริงทุกคนคือตอนแรกอ่ะเราแพลนว่าเราจะไปบอนไดกันวันนี้แต่ด้วยความที่พอดูพยากรณ์อากาศแล้วฝนตกอ่ะเราก็เลยไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่นะคะก็เลยอาจจะเป็นวันที่แบบโอเคก็อยู่ในเมืองแล้วก็เราก็คุยกันว่าลุ้นอีกวันถ้าพรุ่งนี้เช้าฝนไม่ตกจะรีบนั่งจากที่พักเพื่อไปบอนไดกันเลยมาลุ้นกันนะคะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะได้ไปบอนไดส่งท้ายหรือเปล่าคือคลิปนี้มีแต่เรื่องลุ้นอะเดี๋ยวกำลังจะเดินไปกินข้าวนะคะที่บล็อกเนี้ยไม่เห็นว่าเฟิร์นแบบลงอาหารอะไรเลยอะไม่ใช่ว่าคลิปนี้เฟิร์นไม่กินนะแต่เฟิร์นกินเยอะมากจนเฟิร์นต้องขอแยกคลิปกินออกไปตั้งหากอีกคลิปนึงนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ MCA ทุกคนจำได้ไหมว่าวันนั้นเราจะมาแล้วมันก็ปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนเข้าไปดูกันนะคะณงานที่เฟิร์นมาดูแล้วกันนะตอนนี้ก็คือดูฟรีนะคะแต่เฟิร์นไม่แน่ใจว่ามันจะมีเหมือนงานไหนที่เสียเงินอีกบ้างก็อาจจะต้องเช็คในวันที่ทุกคนมาอีกทีแล้วก็อย่าลืมดูวันเปิดปิดด้วยเท่าที่เฟิร์นรู้ตอนนี้ก็คือปิดวันอังคารนะคะวันนี้เปิดละแล้วตอนนี้ก็เหมือนมีงานอาร์ตเบียนนาเล่ที่คล้ายๆแบบเวลากรุงเทพจัดอะซึ่งก็มาดูกันดีกว่าว่าที่นี่จะเป็นยังไงนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยไม่ได้บล็อกใช่ป่ะแต่สิ่งที่เราทำคืออะไรคะนี่ทุกคนช้อปปิ้งนี่ยังแบบงงอ่ะเอาออกมาไม่หมดเลยนะมีแบบครีมกันแดดแบบเป็นลิตรเลยนะคะมีขนมมีพวกครีมต่างๆนะเยอะมากมีแม้กระทั่งครีมหมักผมแล้วก็มีเป็นลูกอมที่แก้เขาเรียกว่ากดไหลย้อนด้วยคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่งอกมาจากแพลนว่าเราไม่ได้คิดจะทำแบบไม่ได้คิดจะช้อปปิ้งเลยนะก็พอซื้อมาเยอะขนาดนี้เฟิร์นก็เลยรู้สึกว่าเฟิร์นอยากจะทำอีกหนึ่ง EP นะคะแยกออกไปต่างหากเป็น EP Unbox ของที่ได้มาจากทริปนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีแว่นตาอีก3ด้วยคือทุกอย่างที่ซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่ามันดีกว่าวะยังไม่ได้ใช้อะแต่ว่าคนที่อยู่ที่นี่เขาแนะนำมาก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีเหมือนกันนะเอางี้เดี๋ยวทุกคนรอดูนะว่าเฟิร์นซื้ออะไรมาบ้างเดี๋ยวสปอยนิดนึงดีกว่าและนี่คือทั้งหมดที่ซื้อมานะคะมีอะไรเป็นยังไงอะไรบ้างเดี๋ยวรอ EP Unbox นะส่วนพรุ่งนี้เราจะอยู่ที่นี่แค่ครึ่งวันซึ่งแบบถ้ามันเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ฝนตกเพราะว่าเราจะไปบอนไดกันนะคะตอนช่วงเช้านะคะทุกคนว่าไงอ่ะฝนจะตกปะช่วยอวยพรแล้วก็เป็นกำลังใจให้เฟิร์นหน่อยนะอยากไปนี่เตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วยเนี่ยเตรียมมาต้อง3ชุดเตรียมมาทำไมไม่รู้จะได้ไปไหมบอนกัน
คนฝนหยุดตกแล้วนะคะเช้านี้แล้วมาอยู่ตอน10โมงซึ่งแบบฉันจะทำอะไรได้อ่ะคือตื่นมาตอนแรก7โมงแล้วก็ฝนตกบอนไดของเราก็เลยต้องพับแผนไปนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้อาจจะไม่ทำอะไรเลยน่าจะแบบกินข้าวแล้วก็เดินเล่นสักพักก็กลับโรงแรมแล้วก็จะต้องไปสนามบินแล้วเสียดายมากเลยทุกคนเพราะว่าหลังเรากลับไปอ่ะคือเอาแค่แบบบ่ายโมงอ่ะหลังจากเราออกจากเมืองอ่ะแค่นั้นฟ้าก็คือสดใสพระอาทิตย์คือแบบมายิ้มแฉ่งแล้วอ่ะแล้วหลังจากที่เรากลับไปวันหลังจากนี้คือวันที่ฟ้าสดใสหมดเลยอ่ะทำไมอ่ะทำไมรอบนี้นอกจากแบบโดนโกงแล้วเจอคนใจร้ายแล้วเรายังต้องเจอฝนตลอดทุกวันอีกเหรอเช้านี้มากินที่ร้านเต็นโตะเทนโตะนะคะอยู่เซอร์รี่ฮิลล์เหมือนกันแล้วก็เป็นร้านแนวแบบเจแปนิสฟิวชั่นเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบว่าสั่งมาแล้วคือน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวให้ดูอย่างแรกนะคะมีซันโดนะคะที่จะเป็นคาราเกะเป็นไก่ทอดอีก2จานนี้เป็นข้าวนะที่มีปลาดิบอยู่ข้างบนมีวาซาบิด้วยอันนี้คือน่ากินมากเป็นเจลลี่ที่ข้างในเป็นปูอัดน้ำแบบน่ากินแบบมากๆๆๆแล้วก็มีน้ำซุปให้เทเนี่ยเดี๋ยวเทน้ำซุปกันซุปดีมีความแบบเผ็ดเบาอร่อยดีปลาก็ดีแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยมันจะมีแบบอะไรไม่รู้เป็นแบบแนวแบบกรุบๆคล้ายๆข้าวพองแล้วมันก็เลยเพิ่ม texture อีกชั้นนึงอ่ะเหมือนแบบเนื้อปลามันนุ่มใช่ไหมข้าวก็นุ่มแล้วก็พอมันมีแบบข้าวพองให้เคี้ยวอีกอะไรเงี้ยคือแบบดีมากเมนูนี้ดีมากทุกคนแบบคือพูดเลยว่าร้านเนี้ยมัน the must ที่ต้องมาจริงๆนะทุกคนเราดูขนมหวานเขานะมันทำมาสวยมากอะแล้วก็อันนี้เป็นชีสเค้กนะคะเป็นเซซามิแล้วก็ตัวเจลาโต้ก็เป็นแบล็กเซซามิเหมือนกันมาลองชิมกันดูหอมมากหอมเหมือนตัวลาเต้อะคือเพื่อนอะบอกว่าไอติมหวานมากน่าสำหรับเฟิร์นไม่หวานขนาดนั้นอาจจะต้องกินให้ครบทุกอย่างในหนึ่งคำแบบอาจจะต้องมีแบบชีสเค้กด้วยมีไอติมด้วยแล้วก็มีผลไม้ด้วยก็อาจจะดีขึ้นไหนลองดูกันอร่อยถ้าส่วนตัวเลยแล้วกันรู้สึกว่าเป็นคนชอบชีสเค้กแบบนุ่มมากกว่าเนื้อแน่นเพราะเป็นคนไม่ชอบเคี้ยวหรือชอบเคี้ยวไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าอยากได้คือเป็นคนส่วนตัวเป็นคนชอบชีสเค้กแบบนุ่มๆแล้วกันอันนี้แบบอาจจะเป็นแนวแบบเนื้อแน่นแต่ว่าอร่อยนะแบบรสชาติ texture ความหอมความอะไรเงี้ยคือดีเลยเอาเป็นว่าร้านนี้นะบอกเลยว่าต้องมาถ้ามาแล้วอย่าลืมสั่งตามที่คนสั่งกันคือแบบดีมากอะจริงๆลองนี้เฟิร์นลังเลมากเลยนะว่าเฟิร์นควรจะลงบล็อกดีหรือเปล่าเพราะอย่างที่เห็นนะบล็อกเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความซวยเพราะมาช่วงพายุเข้ามันก็เลยไปไหนไม่ค่อยได้เลยค่ะหยิบกล้องมาถ่ายก็กลัวกล้องจะพังอีกเอาจริงๆปะกล้องเฟิร์นมันพังมาตั้งแต่ครึ่งทริปแล้วทุกคนครึ่งหลังที่เห็นน่ะยืมกล้องเพื่อนมาแต่ทริปนี้ก็มีเรื่องดีๆอยู่นะคือของกินอร่อยมากรอติดตาม EP หน้ากันได้เลยส่วนของที่ซื้อมาใช้ก็ดีมากๆและขนมก็อร่อยกว่าที่คิดรอดูรีวิวกันเลยนะคะส่วนใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะก็คือขอบคุณมากๆค่ะคือตอนแรกก็ถอดใจแล้วจะไม่ลงบล็อกแล้วจะไม่ไปซิดนีย์แล้วด้วยแต่คิดอีกทีมันก็ต้องสู้ดิมีที่น่าไปอีกตั้งหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ซิดนีย์แต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะแต่ตอนเนี้ยบาย